ุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @dw13ฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้เข้าสู่วันจันทร์ที่4กันยายน2560อยู่กับปอมปริชาพรมโยธีค่ะและทีมงาน Channel 8 Thailand นะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยนี่บวกกันไปได้ 2.26 จุดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ปิดดัชนีที่ 1618.42 จุดก็ยังพูดง่ายๆว่าไม่ยังไม่ค่อยไปไหนสักเท่าไหร่อ่ะคือเมื่อวันศุกร์จริงๆก็ไปไฮที่ 1,624 จุดนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ย่อลงมาแล้วก็แกว่งแคบๆแคบๆ กันไปนะคะก็อย่างที่บอกไปแล้วว่าปิด 1618.42 จุดนะคะเดี๋ยววันนี้มาลุ้นกันต่อเนาะก็รู้สึกว่าสัปดาห์นี้จะเงียบๆนะไม่ค่อยมีอะไรสักเท่าไหร่อ่ะมาดูกันนิดนึงว่าในส่วนของตลาดในต่างประเทศเนี่ยลืมไปย้ำช่องทางการรับชมช่องทางการรับชมย้ำทุกครั้งนะคะเผื่อทางด้านของแฟนเพจในส่วนของ Facebook เนี่ยมันมีปัญหาสะดุดอะไรยังไงจริงๆเรามีหลายช่องทางที่จะรับชมกันได้นะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์นะคะ www.channel8thailand.comรับชมได้นะคะคุณผู้ชมคะเป็น HD เนาะแล้วก็ยังมีทางด้านของตัวแอปพลิเคชัน Channel 8สัญลักษณ์เป็นสีชมพูสีม่วงไปดาวน์โหลดมาได้เลยทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะดาวน์โหลดฟรีนะคะแล้วก็เป็น HD ด้วยนะคะการรับชมอีกหนึ่งช่องทางอุปกรณ์ Roku TV ทุกรุ่นนะคะหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยมีแค่รีโมทแล้วก็ตัว USB เสียบเข้ากับหน้าจอแค่นี้เองแล้วก็เปิดอินเทอร์เน็ตปั๊บคุณผู้ชมก็สามารถที่จะคอนเนคกับ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกได้เลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมสามารถรับชมไม่ว่าจะเป็นข่าวก็ได้ซีรีส์ก็ได้ช่องไทยเนี่ยที่เป็นทีวีดิจิตอลได้ทุกช่องนะคะ YouTube ก็เพียงแค่คุณผู้ชมพิมพ์เนี่ยจากจอมือถือยิงขึ้นจอทีวีได้เลยจอมือถือทำอะไรก็ได้แล้วก็หันมาเห็นพี่เจนเข้ามาแซวก็รอพี่เจนเมื่อไหร่จะเข้ารายการพี่เจนเหนือเมฆนะคะคิดถึงพี่ปอมคริแหมพี่เจนคิดทุกคนก็คิดถึงพี่เจนเหมือนกันละค่ะนะอ้าวกลับมานี่แหละค่ะอุปกรณ์ Roku TV คุณผู้ชมไม่ต้องพึ่งช่างไม่ต้องใช้จานนะเนี่ยไม่ต้องเจาะผนังพกพาไปต่างประเทศก็ได้ต่างจังหวัดก็ได้ขอให้มีแค่อินเทอร์เน็ตเท่านั้นเดี๋ยวนี้มีเน็ตก็เนาะไปไกลได้ทั่วโลกเลยนะคะอีกหนึ่งช่องทางค่ะ www.wellnessmarkshop.com อันนี้ก็รับชมได้แล้วก็อีกช่องทางนึงนะคะคุณผู้ชม HBP Channel นะคะสะดวกช่องทางไหนชมกันไปเลยช่องทางนั้นนะคะอ่ะกลับมาแหมพี่เจนบอกว่าเปิ้ล2บาทไงถึงเมื่อไหร่เจอกันใกล้แล้วพี่เจนมันขยับขึ้นมาทุกวันทุกเรื่อยๆเลยเนาะรอพี่เจนอ่ะพี่เจนมาถึงก่อน2บาทก็ได้นะแค่นี้ทุกคนก็กำไรจะย่าอยู่แล้วถ้าซื้อตั้งแต่วันนั้นที่พี่เจนมาเข้ารายการนะบาท20บาท22อะไรประมาณนี้แล้วก็ถือยาวจนถึงตอนนี้เนาะกำไรกระจายเลยแต่ก็เชื่อว่าคงทนไม่ได้ขายออกไปเยอะกันแล้วล่ะปอมยังขายเลยเนาะอ้าวมาต่อถึงไหนแล้วเนี่ยอ้อภาพรวมตลาดค่ะคุณผู้ชมคะในต่างประเทศเนาะเมื่อวันศุกร์อย่างที่คุยกันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วว่ามีในส่วนของตัวเลขการจ้างงานเนาะแต่ปรากฏว่าตัวเลขนี้ออกมาเนี่ยมันซบเซาอ่ะผิดคาดนะคะทุกคนก็เลยแบบมองว่าเอ๊ะเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยอีกหรือเปล่าเนาะก็บวกในกรอบแคบๆนะคะดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq เนาะแล้วก็เช้าวันนี้ในภูมิภาคเอเชียนิเคอิลบนะคะเปิดมานี่ติดลบล่าสุดติดลบเกือบ 1% แล้วเนาะแล้วก็ยังมีทางด้านของเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไปแค่ 0.09% หางเสงฮ่องกงค่ะติดลบไป 0.4% เวสเต้ไต้หวันบวกไป 0.07% ค่ะแล้วก็ตามมาด้วยทางด้านของคอสปีเกาหลีใต้นะคะติดลบไป 0.74% อินโดนีเซียค่ะติดลบไป 0.39% ฟิลิปปินส์ค่ะบวกไป 0.41% แล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์ล่าสุดติดลบไป 0.45% นะคะมาต่อกันทางด้านของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเมื่อคืนวันศุกร์นะคะก็บวกไปในกรอบแคบๆเช่นกันคืนตอนนี้นักลงทุนกำลังรอดูผลกระทบแหละไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิตก็ดีแล้วก็ด้านอุปสงค์การกลั่นในอ่าวเม็กซิโกก็ดีหลังจาก
เฮอริเคนฮาร์วีเนี่ยแหละค่ะว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะก็รอดูผลกระทบอยู่ก็เลยบวกไปนิดหน่อย47.29 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลสำหรับในส่วนของราคาน้ำมันดิบนะคะราคาทองคำพุ่งแรงเลยค่ะประเด็นหลักๆก็คือว่าตัวเลขการจ้างงานออกมาไม่ดีเพราะฉะนั้นคนก็เลยเข้ามาสู่สินทรัพย์เสี่ยงต่ำนั่นเองอย่างทองคำ 1,330.40 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะที่ปิดไปเมื่อวันศุกร์ส่วนค่าเงินบาทสำหรับเช้าวันนี้เหมือนเดิมแข็งค่าเหมือนเดิม33.18 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐสำหรับค่าเงินบาทนะคะอ่ะทีนี้ในรอบสัปดาห์นี้ตลาดหุ้นไทยมันจะเป็นยังไงกันต่อเนาะรวมไปถึงตลาดหุ้นต่างประเทศกันด้วยนะคะคุณผู้ชมมีปัจจัยอะไรที่ต้องติดตามกันบ้างเราจะมาพูดคุยกันค่ะกับทางด้านของคุณชาตรีโรจนาอาภานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยสวัสดีค่ะคุณโรจน์ค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณโรจน์สัปดาห์นี้มีอะไรให้ติดตามกันบ้างเอาต่างประเทศกันก่อนครับผมก็สัปดาห์นี้ที่ติดตามก็อาจจะเป็นเรื่องเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับที่มีการทดสอบนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะฮะซึ่งก็ทำฮัลโหลฮัลโหลเสียงคุณโรจน์หายไปค่ะฮัลโหลได้มั้ยครับได้ยินแล้วค่ะเมื่อกี้คุยถึงเรื่องของเกาหลีเหนือค่ะอ๋อใช่ๆก็มีเรื่องการทดสอบนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะครับที่ทาริกเตอร์นะซึ่งประเด็นเรื่องเกาหลีเหนือจริงๆก็เป็นประเด็นต่อเนื่องมาจากอาทิตย์ก่อนๆที่เขาก็ยิงมิสไซล์ข้ามญี่ปุ่นไปตกอยู่ที่ทะเลของฝั่งญี่ปุ่นนะครับนี่ก็เป็นการเพิ่มระดับความกดดันเพราะว่าที่ผ่านมาในเกาหลีเหนือถูกแซงชั่นโดยนานาชาติอยู่นะแล้วก็ล่าสุดพันธมิตรเขาคือจีนเนี่ยเขายกเลิกคำสั่งซื้อถ่านหินจากเกาหลีเพราะว่าเนี่ยทางเศรษฐกิจเกาหลีเองเนี่ยตอนนี้เขาก็ส่งสินค้าไปขายใครไม่ได้อยู่แล้วแต่พอถูกกดดันมากๆเกาหลีเหนือทำแบบนี้ครับทำมาหลายครั้งแล้วด้วยคือพอกดดันมากๆปุ๊บก็จะแรงนี่ใส่เกเรออกมาแล้วก็ทำให้คนอื่นเขารู้สึกอึดอัดนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็กลับมาเจรจากันใหม่ในแง่ของการเปิดการค้าขายกันใหม่ที่ผ่านมาก็เกิดเงี้ยหลายรอบครั้งที่แล้วที่มีการทดสอบเนี่ยคือเมื่อปี59ต้นปีมกราคมนะฮะตลาดหุ้นก็ลงไปแป๊บหนึ่งแล้วกลับขึ้นมาได้นะผมคิดว่ารู้สึกว่าตลาดหุ้นเริ่มเฉยอะไรนะเฉยชาเฉยชินชากับประเด็นตรงนี้แล้วเนาะคือแบบเหมือนกับรู้ว่าเดี๋ยวพอเกเรปุ๊บเดี๋ยวก็เจรจากันใหม่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอย่างเช้านี้ก็ปรับลงมาไม่เยอะนะฮะทั้งประเทศที่มีผลกระทบใกล้ๆอย่างญี่ปุ่นหรือเกาหลีเองก็ลงมาไม่ถึงเปอร์เซ็นต์นะก็คิดว่าตลาดไม่ได้แพนิคมากนะก็คงเป็นแค่ปัจจัยระยะสั้นที่เป็นน้อยแต่ว่ามันก็จะได้บวกกับราคาทองนะวันนี้ก็ 1,335 เหรียญต่อออนซ์ไปแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงที่ราคาทองในกลับมาบูลลิชอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่อันเซอร์เทนตี้ทั้งในแง่ของ geopolitical แล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจอเมริกาที่มีสัญญาณการชะลอตัวลงในแง่ของการจ้างงานนี่ก็เป็นเรื่องฮัลโหลเสียงคุณโรจน์หายอีกอาทิตย์นี้ก็จะมีประชุม ECB วันที่7นะครับก็ต้องมาดูเรื่องของสัญญาณว่าจะมีการลดเรื่องของ QE ลงยังไงบ้างนะซึ่งครั้งนี้คงจะไปโฟกัสกันที่เรื่องของตัวเศรษฐกิจโดยตรงละหลังจากที่แล้วก็พูดถึงเรื่องของ trade sanction กันเยอะนะฮะก็โดย market เนี่ยคาดว่าดอกเบี้ยของ ECB เองจะขึ้นรอบแรกเนี่ยโน่นเลยครับต้นปี2019นะคือปีครึ่งโน่นเลยนะก็คิดว่าตัวถ้าจะมีหินอะไรบ้างเขาจะเป็นเรื่องของ QE ที่อาจจะมีการส่งสัญญาณจะมีการลด QE ลงอย่างไรนะจากที่พิมพ์อยู่ปัจจุบันก็คงไปจับตาตรงนั้นแต่ผมคิดว่าในฮัลโหลแบบว่าค่ะฮัลโหลคุณโรจน์ได้ยินไหมครับเสียงชัดอยู่ตอนนี้กลับมาได้คือเสียงอยู่ๆมันก็หายไปอะค่ะไม่แน่ใจว่าคุณก็เมื่อกี้เราคุยเรื่องของ QE ว่าจะลดหรือไม่ลดยังไงครับค่ะครับก็ครั้งนี้คงไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนเพราะว่าเหลือเวลาอีกเยอะนะฮะกว่าจะถึงกำหนดเดิมที่จะครบ QE คือเดือนมีนาคมปีหน้าก็ยังมีประชุมอีกหลายครั้งก็มีโอกาสที่จะไปส่งสัญญาณข้างหลังมากกว่าครั้งนี้คงไม่มีชัดเจนนะส่วนของไทยเองก็จะมีเรื่องของนโยบายที่สนับสนุนเกษตรกรนะฮะเรื่องของนโยบายข้าวที่รัฐบาลเองก็จะออกนโยบายที่ว่าจะให้เงินกู้เกษตรกรนะฮะที่เป็นข้าวเปลือกข้าวคอมมอดิตี้ต่างๆเนี่ยจะตัดตันละหมื่นแล้วก็มีเงินให้เปล่าเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาอีกประมาณ 3-4,000 บาทนะเนี่ยกันออกมาแล้วเนี่ยก็มีมูลค่ารวมกันประมาณ 15,000 บาทต่อตันในทีเดียวนะอันนี้ก็คล้ายๆกับนโยบายสมัยก่อนที่มีการนำข้าวนะครับที่อาจจะคราวนี้จะรูปแบบแตกต่างออกไปเป็นเงินกู้นะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะให้เปล่าด้วยนะก็ประสงค์เพื่อให้เงินเนี่ยมันไหลเข้ามาแบบลากยากก็เห็นได้ว่าหลังจากที่มีข่าวที่ยังมาเข้าใจวันพฤหัสที่แล้วเนี่ยตลาดเนี่ยมันสูงขึ้นที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มค้าปลีกระดับลากยากหรือว่าสินเชื่อต่างๆเนี่ยก็เริ่มมีความสนใจแรงซื้อเข้ามาอันนี้ก็เป็น
ส่วนที่ดีเหมือนกันที่จะช่วยให้เศรษฐกิจของไทยในระยะสั้นๆเนี่ยก็ยังมีมีรีบาวด์ขึ้นมาได้ในระดับตรงนี้แล้วก็หุ้นที่อยู่ในกลุ่มพวกนี้ที่ผ่านมาก็ถูกเทขายลงมาเยอะนะก็อาจจะเป็นโอกาสที่นักลงทุนกำไรเข้าไปซื้อทั้งในกลุ่มค้าปลีกย่อยๆแล้วก็กลุ่มสินเชื่อต่างๆก็อาจจะเริ่มมีความน่าสนใจขึ้นมาแต่ไม่เอาไว้ตรงนั้นนะครแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นข่าวขึ้นมาในช่วงวิกฤตที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่องของที่สนช.กำลังพิจารณาร่างพรบ.น้ำนะก็ระบุเอาไว้ว่าเดิมทีเนี่ยไอ้น้ำในแม่น้ำลำคลองต่างๆเนี่ยถ้าใครที่มีศักยภาพจะดึงมาใช้ได้ก็สามารถเอามาใช้ได้แต่วันนี้เนี่ยกฎหมายพรบ.จัดการน้ำนี่ก็จะเก็บภาษีคนที่เอาน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติอย่างแม่น้ำต่างๆมาใช้เนี่ยก็ลดหลั่นกันไปแล้วแต่อุตสาหกรรมถ้าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมโดนเยอะหน่อยก็โรงงานอุตสาหกรรมที่โรงแรมก็อาจจะ3บาทต่อลิตรต่อลูกบาศก์ลูกวันเมตรอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะของผู้ประกอบธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เป็นพวกนิคมอุตสาหกรรมหรือผู้ที่จัดการน้ำต่างๆก็ต้องระมัดระวังตรงนั้นแล้วก็ต้นทุนก็น่าจะเพิ่มขึ้นพอสมควรจากที่เคยได้ยินเลยนี่ก็กลายเป็นต้องจ่ายนะแต่ว่าพอระวังตัวนี้ยังเป็นร่างอยู่ในสนช.ก็ยังไม่แน่ว่ามันจะออกมาในรูปแบบเดิมหรือเปล่าแต่ว่าในภาพรวมไม่ใช่ปัจจัยบวกแล้วเพราะว่าธุรกิจทุกอันนะครับที่เป็นโรงงานยังไงต้องใช้น้ำหมดนะโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องนี่ก็เป็นอุตสาหกรรมหลักในบ้านเราค่ะอย่างนี้หุ้นกลุ่มที่เกี่ยวที่เกี่ยวข้องกับนิคมที่ก่อนหน้านี้ขึ้นมาแรงๆอาจจะเจอแรงกดดันจากประเด็นนี้ได้ก็เป็นแรงกดดันครับแต่ว่าอย่างที่เรียนว่ามันเป็นร่างในสนช.ก็ยังไม่ได้หมายความว่าจะออกมาตามนี้เป๊ะๆหรือว่าจะออกมาวันไหนเมื่อไหร่นะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นประเด็นกดดันที่นักธุรกิจต่างๆก็ต้องวางแผนรับมือว่าถ้ากฎหมายฉบับนี้ออกมาแล้วเนี่ยจะผ่านต่อไปหาผู้บริโภคได้ยังไงบ้างถ้าผ่านไม่ได้รับไว้อีกก็จะเป็นตัวผลกระทบกับมาร์จิ้นของเขาอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับส่วนเรื่องอันนี้มีอันนึงก็จะเป็นเรื่องของการประชุมครม.นะก็จะมีการประชุมการอนุมัติเรื่องรถไฟฟ้าลดไฟรางคู่3สายก็ต้องมาดูว่าเคลื่อนกันมาหลายรอบเนี่ยรอบนี้จะมีการอัพรูปไปอย่างไรแต่ว่าในช่วง 2-3 วีที่ผ่านมาก็เริ่มเห็นแรงซื้อเข้ามาในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพวกรับเหมาก่อสร้างโดยเฉพาะยิ่งไอ้ผู้รับเหมาที่ทำเกี่ยวกับฐานรากเนี่ยก็จะได้รับความน่าสนใจจากนักลงทุนพอสมควรแต่ก็คิดว่าใน follow กันต่อไปนะว่าไอ้ตัวนโยบายต่างๆของรัฐบาลที่พยายามทำเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นโพซิทีฟอะไรคือคนไหนได้บ้างนะในภาพรวมก็คิดว่าวีคนี้ในตลาดหุ้นไทยหลังจากที่มันทะลุ 1,600 ขึ้นมาเองเนี่ยก็เห็นแรงซื้อนะแต่ที่มีแคชอยู่เยอะเนี่ยก็ทำให้มีโอกาสเหมือนกันที่หุ้นไทยอาจจะไปถึงทดสอบที่ 1,630 จุดได้นะก็อีก92จุดข้างหน้าแล้วก็อาจจะแกว่งตัวในเรนนี้เป็นการพักฐานไปก่อนแล้วก็เราก็เลยมองว่ากรอบในวีคนี้เนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ 1,606 จุดอะไรเงี้ยไปจนถึง 1,635 เนี่ยก็เป็นเรนที่ดูแล้วมีโอกาสที่จะอยู่ในขาขึ้นมากกว่าเป็นขาลงในช่วงสั้นนะครับเพราะว่าไต้ตั้งมันเพิ่งจะทะลุขึ้นมาได้ก็อาจจะมีคนอยากทดสอบแนวต้านกันหน่อยนึงนะก็ส่วนหุ้นที่น่าสนใจเนี่ยช่วงปลายวีมันเริ่มกลับมาเป็นกลุ่มมิดเดิลทูสมอลแคปแล้วนะแต่ที่ต้นวีเนี่ยเป็นกลุ่มบิ๊กแคปเราก็คิดว่ากลุ่มมิดเดิลทูสมอลแคปที่ถูกเทลงมาเยอะๆในช่วงเดือนก่อนหน้านั้นก็อาจจะกลับมาน่าสนใจค่ะทีนี้ในกลุ่มที่น่าสนใจน่าจะเป็นตามที่เมื่อกี้เราคุยกันที่เป็นข่าวเลยได้ป่ะคะพวกค้าปลีกสินเชื่อน่าจะกลับมาใช่ครับกลุ่มเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะมีปัจจัยบวกระยะสั้นแล้วเนี่ยราคาจะถูกดิสคาวลงมาเยอะจากช่วงพีของต้นปีด้วยค่ะนะก็อาจจะลองติดตามดูได้ค้าปลีกสินเชื่อค่ะเชิญค่ะค้าปลีกสินเชื่อแล้วก็ก่อสร้างก่อสร้างเพราะว่าเป็นเกี่ยวทั้งหมดเลยที่เราคุยกันมาเมื่อสักครู่นี้ส่วนที่หลีกเลี่ยงนี่น่าจะเป็นนิคมเลยไหมคะก็ต้องลองดูต่อไปผมคิดว่านี่ก็อาจจะถ้าจะแอดรีแอคเลยก็อาจจะเร็วชนิดนึงผมคิดว่าอัพไซด์กลุ่มนี้ก็ต้องตีความตรงนั้นเข้าไปด้วยนะก็คิดว่าความน่าสนใจก็จะลดลงจากช่วงก่อนหน้านี้ค่ะแล้วพวกกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนะคะไอ้พวกโรงกลั่นทั้งหลายอย่างเงี้ยค่ะยังน่าสนใจอีกไหมคะคือปีวีก่อนก็ได้อันนี้ส่งมาจากเรื่องของฮาวีพายุฮาวีนะผมคิดว่าวันนี้ราคาขึ้นมาแล้วในความน่าสนใจก็ลดลงเพราะว่ายังไงก็ตามพายุฮาวีเนี่ยมันเป็นปัจจัยระยะสั้นเลยมันไม่ได้เปลี่ยนสตรัคเจอร์ของการกันของโลกไปพอพายุหยุดกำลังกันก็กลับมาใหม่มันก็จะกลับมาเป็นสปายดีมานด์เดิมผมคิดว่าอาจจะเป็นลักษณะการเทคโปรฟิตออกไปแล้วก็ไปลองดูหุ้นนี้ขนาดที่เล็กลงมามากกว่าโอเคค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะคุณโรจนาครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณชาตรีโรจนาอาภานะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นในรอบสัปดาห์นี้ฟังจากที่คุณโรจได้สรุปให้พวกเราฟังกันแล้วเนี่ยในต่างประเทศก็จะมีเรื่องของ ECB นั่นเองนะคะประชุมวันที่7กันยายนนี้นะก็คาดว่าในเรื่องของการขึ้นดอกเบี้ยของ ECB น่าจะไปนู่นเลย2019แต่ว่าสิ่งที่ต้องจับตาดูก็คือเรื่องของ QE ล่ะค่ะในเรื่องของ QE ว่าจะลดเม็ดเงินหรือไม่อย่างไรนะคะ
ก็ต้องรอดูส่วนในประเทศนี่มีหลายเรื่องมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมคะก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับข้าวนะคะสนับสนุนเกษตรกรอันนี้ก็จะเข้ามาช่วยหนุนในส่วนของกลุ่มค้าปลีกแล้วก็กลุ่มลีสซิ่งได้นะคะแล้วก็ยังมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีในรอบสัปดาห์นี้เกี่ยวกับเรื่องของรถไฟรางคู่นะ3สายนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลบวกกับกลุ่มรับเหมาแต่ว่าที่จะเป็นผลกระทบเนี่ยก็คือเรื่องของสนช.ที่เขาจะมีการคุยเกี่ยวกับเรื่องน้ำนี่แหละนะว่าตกลงยังไงเพราะแน่นอนถ้าจะต้องเก็บภาษีในเรื่องของน้ำเนี่ยกลุ่มที่จะได้รับผลกระทบจะเป็นเรื่องของนิคมอุตสาหกรรมพวกจัดการระบบสาธารณูปโภคทั้งหลายนะคะก็รอบสัปดาห์นี้เนี่ยกลุ่มที่น่าสนใจก็จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เกี่ยวเป็นกลุ่มกลางขนาดกลางก็จนถึงขนาดเล็กนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้กลุ่มบิ๊กแคปนี่ลุยกันไปเต็มที่แล้วนะคะส่วนกรอบการเคลื่อนไหวของเซตอินเด็กซ์ในรอบสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์นะคะบอกไว้ก่อนว่าเป็นสัปดาห์ก็จะอยู่ที่1,606จุดเป็นแนวรับนะคะแล้วก็แนวต้านเนี่ย1,635จุดซึ่งคุณรั่วบอกว่ามันเป็นขาขึ้นเนาะยังไงก็ขอให้ขึ้นได้เรื่อยๆนะคะมาทักทายคุณผู้ชมกันนิดนึงสำหรับเช้าวันนี้นะคะพี่เจนนี่มาแซวกันตั้งแต่เช้านะคุณสิทธิพรเจนในเมืองนะคะก็พี่เจนบอกว่าเปิ้ล2บาทเมื่อไหร่เราเจอกันก็ต่อขอต่อไปแล้ว 1.9 พี่เจนไม่ยอมอ่ะจะเอา2บาทเนาะคุณเอพิมสิริสวัสดีค่ะคุณขวัญสิรินะคะคุณพงวีระคุณนริศบอกว่าสวัสดีครับคุณปอมขอต่อเหนือเมฆ 1.9 ก็มาได้แล้วเนาะเนาะคุณจันทนาสวัสดีค่ะคุณวันเพ็ญคุณจริยาคุณเป๋าตุงคุณพังนะคะคุณคนน่ารักสวัสดีครับเช้าวันจันทร์คุณแจมวรวรรณบอกว่าสวัสดีค่ะคุณปอมและทุกท่านคุณปังคุงสวัสดีค่ะคุณมนทนคุณชัยรัตน์นะคะคุณปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยสวัสดีก่อนศาสตร์จีนเห็นเขามีของไหว้กันในซุปเปอร์มาร์เก็ตกันเต็มไปหมดเลยนะศาสตร์จีนเมื่อไหร่เนี่ยไม่ทราบจริงๆคุณพัชรนันท์สวัสดีค่ะก็ตอนนี้ค่อยๆทยอยกันมาคุณพรทิพย์สวัสดีอีกท่านหนึ่งนะคะคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งหนึ่งในการส่งข้อความเนาะส่งไม่ใช่ส่งข้อความส่งคำถามอย่าลืมกดลิงก์ที่วิดีโอโพสคำถามใต้ภาพใต้ลิงก์นี้นะคะถ้าโพสแล้วไม่เห็นข้อความของเพื่อนๆแสดงว่าเรามาผิดทางนะปอมก็จะไม่เห็นด้วยนะจะได้ไม่เสียสิทธิ์อย่าลืมเช็คด้วยนะคะแล้วก็ขอนิดนึงขอตัวพิมพ์ใหญ่ย้ำหลายครั้งแล้วบางท่านยังตัวพิมพ์เล็บมาอยู่เลยแล้วบางทีสะกดผิดมาด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เช็คตัวสะกดและราคาให้ถูกต้องด้วยนะคะจะได้ถูกต้องเนาะคุณปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยสวัสดีค่ะแล้วก็ประมาณนี้แหละนะทีนี้ช่วงต่อไปเราจะมาติดตามการไม่แน่ใจว่าตอนนี้คุณอ้วนพร้อมหรือยังนะคะคุณณัฐพลคำถาเครือจาก Financial Cyrus เดี๋ยววันนี้จะมาตอบสดทุกคำถามกับปัญหาหุ้นกันนะคะแล้วก็ในส่วนของเช้าวันนี้ภูมิภาคเอเชียนะก็นิเคอีญี่ปุ่นนี่เปิดมาตอนนี้ล่าสุดก็ติดลบไปยังไม่ถึง 1% ก็ใกล้แล้วล่ะ 0.97% นะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนตอนนี้ติดลบไป 0.06% แล้วก็ยังมีทางด้านของหางเสงฮ่องกงเช้านี้ก็ติดลบไป 0.57% เวตเต้ไต้หวันบวกไป 0.11% คอสปี้เกาหลีใต้ติดลบไป 0.69% อินโดนีเซียติดลบไป 0.38% ไอ้ติดลบกันหมดแล้วนะเนี่ยลบกันใหญ่ละแล้วก็ฟิลิปปินส์นะคะบวกไป 0.5%Straight Time สิงคโปร์นะคะติดลบไป 0.51% ส่วนใหญ่ยืนอยู่ในแดนลบนะคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเช้าวันนี้ตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงคุณกิ่งแก้วมาอีกท่านหนึ่งสวัสดีนะคะคุณอ้วนพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณอ้วนคะครับสวัสดีครับพี่ปอมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วตลาดหุ้นไทยสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการที่ยืนเหนือ 1,600 จุดได้อย่างเป็นผลสำเร็จแต่ว่าหลังจากนั้นนี่ก็กลับมาแกว่งตัวอยู่ในกรอบแคบๆเหมือนเดิมเนาะวันนี้เนี่ยเปิดมาอ้าวจะเป็นยังไงกันต่อคะครับผมก็เท่าที่ดูจากทรงการเคลื่อนไหวเนี่ยจริงๆก็ไม่ถึงกับว่าแย่นะครับแล้วก็การที่ตัวดัชนีเนี่ยมีการเบรกบริเวณ 1,600 จุดขึ้นมาได้นะครับอาจจะเป็นด้วยเหตุผลเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่าง2ตลาดด้วยนะมันก็จะมีเรื่องของตลาดฟิวเจอร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับว่าอาจจะมีแรงโคเวอร์ช็อตที่ทำให้การปรับขึ้นของตัวเซฟ50เนี่ยดูจะผิดปกติไปนิดนึงแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็ทำให้ภาพมีความชัดเจนแล้วก็ปลดล็อกความอึดอัดก่อนหน้านั้นตัวของเซตเนี่ยเราเห็นได้ว่าแกว่งในกรอบประมาณสัก 1,560 ถึง 1,580 จุดมาร่วมๆเนี่ยประมาณสัก3-4 เดือนละนะตั้งแต่เดือน
เดือนพฤษภาที่ผ่านมาเนี่ยก็แกว่งออกด้านข้างมาตลอดเลยนะครับพอยกระดับขึ้นมาได้เนี่ยผมคิดว่าก็ดูดีนะครับแต่ด้วยความที่ขึ้นมาเร็วและแรงไปหน่อยก็อาจจะมีจังหวะของการชะลอการปรับขึ้นบ้างนะครับแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยเราก็คิดว่าทั้งในแง่ของvaluation บ้านเราเองที่ยังไม่แพงมากเมื่อเทียบกับภูมิภาคนะครับประเด็นที่หนึ่งอันที่สองก็คือการเคลื่อนไหวของตัวเซ็นเด็กซ์เองที่ยังแลกการนะครับแล้วก็เรื่องของฟันโฟที่เข้ามายังไม่ได้เยอะนะครับสำหรับบ้านเราเมื่อเทียบกับตลาดเอเชียอื่นเนี่ยนะก็น่าจะเป็นปัจจัยที่ช่วยพยุงหรือว่าช่วยเกื้อหนุนนะการเคลื่อนไหวของเซ็นเด็กซ์ได้ก็คือเรามองว่าน่าจะเคลื่อนไหวเชิงบวกไปได้ตลอดทั้งเดือนนี้ในเบื้องต้นนะครับถึงแม้ว่าเดือนนี้เนี่ยมีหลายประเด็นให้ต้องติดตามเหมือนกันอย่างสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีทั้งรายงานภาวะเศรษฐกิจเบสบุ๊กของเฟดนะครับแล้วก็รวมถึงการประชุม ECB พอกลางเดือนก็จะมีการประชุม FOMC ของเฟดอีกนะครับแต่คิดว่าปัจจัยที่พูดไปข้างต้นเนี่ยน่าจะพอหักล้างได้แล้วก็ทำให้บ้านเราดูจะโดดเด่นกว่าตลาดอื่นได้นะครับค่ะเพราะฉะนั้นเอาแค่วันนี้ก่อนครับแนวรับแนวต้านค่ะของ Set Index แนวรับเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ 1,613 จุดนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยจะมีอยู่แถวบริเวณ 1,622 แล้วก็ 1,625 ครับค่ะครับถาม Set 50เผื่อเลย S50U17 ครับค่ะตอนนี้ S50U17 อันนี้ 1,034.20 จุดผมว่าในช่วงแรกน่าจะมีจังหวะของการพักตัวลงมามากกว่า นะครับสำหรับตัวของซีรีส์ยูแต่ว่าการพักตัวลงมาเนี่ยก็แนวรับยังอยู่แถวบริเวณ 1,028-1,030 จุดนะครับ 1,028-1,030 พักตรงนี้ส่วนแนวต้านเนี่ยก็จะมีที่ 1,036 แล้วก็ 1,040 จุดครับโอเคเน้นสถานะฝั่งไหนเป็นหลักคะวันนี้เนี่ยดูแล้วเน้นไปที่ฝั่งช็อตมากกว่านะผมว่าน่าจะมีการพักตัวระยะสั้นลงมาเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยก็ต้องบอกว่าตัวของ S50U17 เนี่ยเทรดยังเทรดพรีเมียมอยู่เลยนะครับซึ่งช่วงนี้จริงๆก็เป็นช่วงที่ฤดูจ่ายปันผลด้วยนะนะครับควรจะเทรดดิสคาวต์ซะมากกว่าถึงแม้ว่าหุ้นใหญ่ๆอาจจะขึ้น XD ไปเยอะแล้วนะครับแต่ก็ยังมีบางตัวที่ขึ้นอยู่นะเพราะฉะนั้นไม่ควรจะเทรดพรีเมียมมากขนาดนั้นและในช่วงที่ตลาดแกว่งออกด้านข้างเนี่ยเรามองว่าน่าจะมีจังหวะของการพักตัวนะครับหุ้นแนะนำวันนี้เป็นตัวไหนคะวันนี้แนะนำตัว CK CK ชอบ คือสัปดาห์นี้ครับต้องบอกว่าเป็นสัปดาห์ของการของหุ้นรับเหมาอย่างแท้จริงนะนะครับเพราะว่ามีการรถไฟรางคู่ด้วยนะใช่นะครับเขามีประมูลไปพอสมควรแล้วนะครับแล้วเราก็เห็นว่าตัวของ ITD เนี่ยเพิ่งได้ไปเมื่อวันศุกร์นะครับอันนั้นเป็นสัญญาสัญญาหนึ่งนะครับแต่ว่ายังเหลืออีกประมาณ5สัญญาใน3เส้นทางตรงนี้เนี่ยที่จะเปิดประมูลตลอดสัปดาห์นี้นะครับซึ่ง ITD เนี่ยถ้าเกิดว่ารวมก่อนหน้านั้นเขาก็ได้ไป2อันแล้วนะครับส่วนสเตคอนก็ได้ไปอันหนึ่งนะครับเส้นนครปฐมหัวหินเนี่ยก็เลยเหลือแต่ CK แหละถ้าเกิดว่าเป็นผู้รับเหมารายใหญ่ที่ยังไม่ได้นะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับที่เขาน่าจะได้คือไม่ได้มองว่าต้องแบ่งงานกันหรืออะไรแบบนั้นแต่จริงๆเนี่ยคนที่ได้งานไปก็อย่าง ITD ก็น่าจะแน่นแล้วแค่2เส้นทางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันประมูลงานในรอบถัดๆไปก็คิดว่าน่าจะเบาลงแล้วก็น่าจะเปิดกว้างให้ CK เนี่ยได้งานมากขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เป็นยังไงเศร้าใจมั้ยก็ต้องบอกว่าปัจจุบันแบ็คล็อกเนี่ยมีอยู่แสนล้านที่พร้อมของเดิมก็เยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะทำไม่ทันอยู่แล้วใช่ถ้าเกิดว่าไม่ได้เราก็มองว่าเป็นตัวที่สีเขียวที่สุดละในกลุ่มนะครับแล้วกำไรปีนี้เนี่ยนักวิเคราะห์ก็คาดไว้ที่ 2,300 ล้านนะครับเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ 9% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วก็ถือว่าค่อนข้างโดดเด่นแล้วก็มั่นคงนะครับถ้าเกิดว่าดูการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยจะพบว่า CK เนี่ยขึ้นอยู่แค่ประมาณ 2% แค่นั้นเองแต่หุ้นรับเหมาตัวใหญ่อื่นๆเนี่ยขึ้นเฉลี่ยประมาณ 5% และที่สำคัญคือลูกเขาไม่ว่าจะเป็น CKP นะครับ BM เนี่ยโดดเด่นมากเลยใน1เดือนที่ผ่านมานะ BM เนี่ยขึ้นไป 5% CKP ขึ้น 6%แต่ CK ขึ้นแค่ 2% เองก็ยังไม่สอดรับกับทั้งกลุ่มที่เพอร์ฟอร์มดีนะครับแล้วก็รวมถึงลูกด้วย
ก็เลยมองว่าแลกขาดเต็มๆเลยแบบนี้แล้วกำไรก็ดีด้วยเลยแนะนำซื้อนะครับราคาเป้าหมายให้ไว้ที่40บาทโอ้โหนี่ขนาดแลกขาดนะคือมันขึ้นมาคือมันมีอยู่ช่วงนึงที่มันนิ่งๆแล้วอยู่ๆมันก็ขึ้นใช่นี่ยังเข้าได้อีกเนาะยังได้อยู่ คือตอนแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดูกราฟ ตัวของเขาเองเนี่ย ก็เห็นว่าเออขึ้นมาเรื่อยเลยนะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไปเทียบกับกลุ่มของเขาเนี่ยถือว่าเขายังขึ้นไม่เยอะค่ะนะครับแนวรับรับที่เท่าไหร่คะแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่28บาท50ถึง28บาทครับส่วนแนวต้านเนี่ยมันติดพอดีเลยตรงนี้เลยนะครับก็คือ 28.75 ตรงนี้เลยคือถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยเปิดแล้วไม่หย่อนคือเปิดทรงๆรวมถึงว่าอาจจะมีข้อขวาไปหน่อยเนี่ยให้มันกระโดดข้าม 28.75 ไปได้เนี่ยว่าทรงดูดีนะแล้วก็น่าจะไปแถว30ได้ระยะสั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็เน้นกลางๆได้ใช่ไหมคะถือได้ถือได้คือถ้าเกิดว่าพลาดทางไปก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่ายังไงก็ไปยังไงก็ต้องยังไงก็ไปดีไม่ใช่ไม่ได้ลงนะไปดีคือแล้วตัวนี้ต้องบอกว่าในแง่ของต่างชาติเองก็เริ่มสนใจมากขึ้นแล้วนะตัว CK นะเราเริ่มเห็นบล็อกฝรั่งเริ่มมีการอัปเกรดราคาเป้าหมายขึ้นมาด้วยค่ะครับทีนี้มาตอบคำถามคุณผู้ชมย้ำอีกครั้งในเรื่องของการส่งคำถามนะได้โปรดขอตัวพิมพ์ใหญ่คือมันต้องปราดกวาดสายตาไปมาเขียนมาพูดมาพิมพ์นะช่วยกันทำมาหากินนิดนึงแล้วก็เช็คตัวสะกดทุกอย่างให้เรียบร้อยด้วยนะคะมาท่านแรก TPIPP ครับ TPIPP ยังไม่มีค่ะ TPIPP ค่ะ7.35 เมื่อวันศุกร์ถ้ายังไม่มีเนี่ยรอจังหวะพักหน่อยนะครับแนวรับจะอยู่ที่7.20 นะแล้วก็อีกทีนึงคือ7.10 ส่วนแนวต้านเนี่ยก็จะมีอยู่แถว7.50 7.55 รอรับต่ำดีกว่านะครับตัวนี้7.20 7.10 นะคะรับแล้วก็แนวต้าน7.50ครับโอเคโดยประมาณห้ามหลุดเท่าไหร่คะตัวนี้ไม่ควรถอยต่ำกว่า7.107.10ครับโอเคต่อมา Cinex ร้อนแรงทีเดียว14.60 ยังรับได้อยู่ไหมผมว่าปีนี้ก็เป็นปีที่ดีของเขาจริงๆนะครับเพราะว่าไอทีแล้วโอ้โหกระแสบิตคอยแรงเราต้องบอกว่าบิตคอยนี่ที่เราพูดกันเนี่ยก็คือการอัปเกรดตัวการ์ดจอนะครับซึ่งคนที่ขายการ์ดจอเยอะที่สุดในประเทศก็คือ Cinex ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าพูดถึงบิตคอยคนที่ได้ประโยชน์เยอะสุดก็คือ Cinex นั่นเองนะครับแต่ว่าประเด็นมันมีมากกว่านั้นก็คือเขามีการเพิ่มแบนด์เยอะมากนะครับแล้วก็มีการแบบผสมผสานตัวสินค้าที่มีคือพอไปได้ทาง CEO เข้ามาใหม่เนี่ยนะครับคือเป็น COO มากกว่าคือคนที่เข้ามาตบข้างในเนี่ยเป็นปฏิบัติการเนี่ยก็มีการรวมโปรดักต์ทุกอย่างแล้วก็เสนอเป็นโซลูชันคือทำ SI เองเลยอะวางระบบเองอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้รายได้แล้วก็มาร์จิ้นดีขึ้นจากก่อนนั้นขายอย่างเดียวนะครับตัวนี้เราให้ราคาเป้าหมายอยู่ที่18บาทในเชิงพื้นฐานนะครับแล้วก็คิดว่าครึ่งปีหลังทรงของกำไรน่าจะโตแบบ 50-60% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยใกล้เคียงกับครึ่งปีแรกครึ่งปีแรกกำไรโต 60% นะครับส่วนกรอบทางเทคนิคแนวต้านเบื้องต้นนะครับก็จะมีอยู่แถวบริเวณ15บาทนะผ่านได้ก็คือถัดไป16บาทแนวรับเนี่ย 14.6 ถ้าเกิดว่าจะรับนะครับจะอยู่แถว 14.2 ครับห้ามหลุด 14.2 ด้วยไหมคะจุดถอย 13.8 ครับ 13.8 ครับโอเคต่อมา True True มีถามมา2ท่านบอกว่าจะไปถึงไหนอีกท่านหนึ่งบอกว่ารับได้ไหมตอนเมื่อวันศุกร์ปิด5.55 ไปถึงไหนเนี่ยก็ยังไม่น่าเกิน6บาทในระยะสั้นนะครับเพราะว่าทางเทคนิคยังอยู่ในกรอบขาลงแล้วกรอบแนวต้านขาลงเนี่ยก็จะอยู่แถว6บาทพอดีเพราะฉะนั้นดูทรงแล้วจากวอลลุ่มที่เข้ามาช่วงหลังที่แผ่วไปด้วยเนี่ยมันก็ยังไม่น่าเกินนะครับส่วนจุดรับเนี่ยจะอยู่แถวบริเวณ5.40ถึง5.45นะครับก็ถ้าเกิดว่าลงมาตรงนี้พอรับได้แต่ถ้าเกิดถอยต่ำกว่า5.35ต้องคัทลอสโอเคครับต่อมา Work ค่ะ Work Point ดีมากเลยนะขอแนวต้านตอนนี้80.75ให้แนวต้านเท่าไหร่คะแนวต้านนี่หายากเลยไปเรื่อยๆเพราะว่า All Time High ไปแล้วต้อง80บาทนะคือตั้งแต่เนี่ยพอ The Masked Singer มานะแล้วก็ซีซั่น3มา
และค่าโฆษณาขึ้นอีกคอนเทนต์ก็ดีอีกนะครับคือแต่ยอมรับจริงๆนะว่าคอนเทนต์เขาดีจริงๆอ่ะเขาดีจริงๆไม่ใช่แค่รายการ The Masked Singer นะ มันมีรายการอื่นด้วยคือเคยลองนั่งดูไงแบบเฮ้ยรายการมันมีสาระแทรกความบันเทิงอ่ะบอกไม่ถูกดูแล้วรู้สึกแบบฉันได้ความรู้ไปด้วยเนาะเป็น entertainment ได้ค่ะครับแล้วต้องบอกว่าคือเห็นชัดเจนเนี่ยนะพี่ป๋อมนะเวลาเรานั่งดูเทียบกับรายการอื่นๆอย่างเงี้ยนะก็ถือว่าเขาโดดเด่นขึ้นมาจริงๆแล้วก็ประสบความสำเร็จที่สุดแหละในแง่ของทีวีดิจิตอลที่เกิดมาในยุคหลังเนี่ยนะครับจริงๆก็มาทำ valuation กันไม่ถูกเพราะว่าปรับขึ้นไปแล้วเนี่ยราคาก็ยังเกินอยู่นะอันนี้คือทั้งตลาดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าถามแนวต้านจริงๆเนี่ยอิงตามกรอบทางเทคนิคในเบื้องต้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าเราวาดเป็นเส้นกรอบขาขึ้นไปเนี่ยแนวต้านอีกทีก็จะมีอยู่แถวบริเวณ82บาทในเบื้องต้นนะครับเมื่อวันศุกร์ปิดที่ 80.75 นะครับแล้วถ้าเกิดว่าถัดไปเนี่ยดูไปรายสัปดาห์เลยนะฮะถัดไปก็จะมีอยู่แถวบริเวณ84บาทนะก็คงจะอยู่ในกรอบประมาณนี้นะครับ 82-84 บาทค่ะเป็นแนวต้านเบื้องต้นก่อนใช่ครับถ้าใครยังไม่มีฟังแล้วเกิดสนใจมันทันมั้ยเนี่ยผมว่ารอดีกว่าคุณอ้วนเปิดมา84บาทอ่ะเกินเลย85ไปแล้วบายบายรอดีกว่าถ้าเกิดว่าราคาไปขนาดนั้นนะค่ะจุดรับเนี่ยอยากให้รอดูใกล้ๆ80หรือต่ำกว่า80นะก็79 80อะไรแถวๆนั้นครับโอ้โหพอยต์แรงมากพี่ตา87แล้วคุณผู้ชมได้ยินเสียงไหมคะได้ยินไหมคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ช่วยตอบเข้ามากันหน่อยฮัลโหล1 2 3คุณผู้ชมได้ยินเสียงกันไหมคะได้ยินไหมคะฮัลโหลได้ยินไหมคะคุณอ้วนคะฮัลโหลคุณอ้วนคะฮัลโหลได้ยินเนาะโอเคเขาบอกว่าเสียงดิฉันไม่เข้าไปอ่ะได้ยินเนาะขอบคุณมากค่ะแล้วยังไงต่อตกลงเสียงใครไม่เข้ากันแน่ทุกคนทุกท่านขอบคุณมากเลยค่ะได้ยินชัดกันนะคะตอนนี้ยิ่งพูดเซตยิ่งลงอ่ะตอนนี้ล่าสุด 1617.96 จุดนะคะติดลบไป 0.46 จุดหรือว่า 0.03% เนาะคุณอ้วนหายไปไหนอ่ะทำไมไม่ได้ยินเสียงคุณอ้วนแล้วล่ะถ้างั้นเอาไงทุกคนไม่มีใครบอกเลยอ่ะฮัลโหลครับค่ะฮัลโหลคุณอ้วนครับครับพี่ปอมต่อครับผมเมื่อกี้เราคุยกันถึงไหนเนาะ work point ไปแล้วเบมนะยังไม่ได้ถามเนาะเบมถือยาวสะสมราคาไหนดีคะได้ครับถือยาวได้ค่ะถ้าเกิดจะสะสมเนี่ยแนวรับก็จะมีอยู่แถว7.70 แล้วก็7.60 ค่ะในกรอบตรงนี้นะครับส
ส่วนแนวต้านเบื้องต้นก็จะมีที่8บาทแล้วก็8บาท20สตางค์นะฮะโอเค7บาท70ถึง7บาท60ครับผมแนวต้าน7บาทเอ้ย8บาท8บาท 20. แล้วก็8บาท20โอเคครับสะสมได้ถือยาวได้นะคะถือยาวได้ครับผมเมื่อกี้คุณอ้วนหายไปไหนอ่ะสายเงียบไปเลยเอาเหรอพี่ปอมใช่เพราะพี่ได้ยินเสียงคุณอ้วนตลอดเลยบอกว่าเวิร์กพอยต์วิ่งแรงมากได้ยินตรงนั้นแล้วคุณอ้วนก็วางโทรศัพท์ใช่ครับผมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยเอาเหรอใช่ผมก็เลยโอเคโอเคอ่ะคือได้ยินเสียงคลื่นนิดนึงคือแล้วก็หายไปเลยอ๋ออ่ะต่อครับเพสไม่มีเอาไหมอ่ะเอาจริงไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยนะคือใครก็ไม่ชอบนะได้ยินมาหลายท่านแล้วเนี่ยคือประเด็นเนี่ยมันจะไม่มีอะไรเลยถ้าเกิดว่าตั๋ว BE ไม่มีปัญหานะนะครับเพิ่นว่าเขาเองเนี่ยมีมูลค่าตั๋ว BE เนี่ยที่เหลือเยอะที่สุดเลยนะครับในบรรดาคนที่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็เลยกลัวกันพอตลาด BE มีปัญหาขึ้นมานะครับก็เลยทำให้ราคาหุ้นเนี่ยถูกกดดันด้วยนะแล้วประเด็นเรื่องของการขายของเขาเนี่ยมันก็ช้ากว่าที่เคยไกด์ไลน์ไว้ด้วยเหมือนกันคือพลาดไปเยอะนะก็เลยผมว่ายังไม่น่าเท่าไหร่นะยังไม่น่าสนแต่ถ้าเกิดว่าจะเล่นเพราะว่าลงมาเยอะแล้วลุ้นเด้งเนี่ยก็พอได้นะครับแนวต้านจะมีอยู่ที่2บาท40อาจจะไม่ถึงก็จะน่าจะเป็นอยู่ประมาณสัก2บาท28 2บาท30นะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่2บาท18นะครับส่วนถ้าเกิดว่าพลาดพังเนี่ยจุดถอยก็จะมีแถวบริเวณ2บาท10สตางค์2บาท10โอเคครับแต่ว่าถ้าจะให้แนะนำจริงๆไม่เอาดีกว่าครับผมอาม่าค่ะอาม่ามารีนต้นทุน17บาท90ครับตอนนี้18บาท10โอ้กำไรเนาะใช่ก็ราคาก็ค่อยฟื้นตัวขึ้นมานะครับจากก่อนหน้านั้นที่ปรับตัวลงตามผลประกอบการนะครับเพราะถูกกดดันจากทั้งตัวของค่าระวางที่ลดลงด้วยนะครับก็คือมันไม่ใช่ฤดูขนส่งของเขาะนะครับอีกประเด็นนึงก็คือเรื่องของต้นทุนที่มันเพิ่มขึ้นตามราคาน้ำมันก็เลยทำให้มาร์จิ้นลงนะคราวนี้เนี่ยพอคาดหวังว่าผลประกอบการจะค่อยๆฟื้นเพราะว่าไตรมาส4เป็นไฮซีซั่นนะค่ะนะครับอันนี้คือเขาทำธุรกิจขนส่งพวกน้ำมันปาล์มนะครับมันก็จะไม่ได้อิงตัวคาดหวังเหลือตัวบอติกไดอินเด็กซ์ที่เราคือขนส่งแต่ว่าขนส่งน้ำมันปาล์มน้ำมันปาล์มเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับ1ก็คือดีมานด์ซัพพลายนะครับกับอีก2ก็คือผู้ผลิตน้ำมันปาล์มในมาเลเซียอินโดเยอะๆเนี่ยนะเขาจะมีการขนส่งมากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าเขาส่งเยอะเนี่ยตัวนี้ก็จะได้การขนส่งเนี่ยทราฟิกมันก็เยอะนะครับซึ่งที่ผ่านมาชะลอไปนะแต่ไม่เป็นไรก็คือว่าโดยภาพรวมเนี่ยตอนนี้คาดหวังว่าในครึ่งปีหลังน่าจะดีนะครับพอครึ่งปีหลังดีเนี่ยราคาหุ้นก็ค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมาแต่แนวต้านยังอยู่แถวบริเวณ20บาทยังผ่านยากนะครับอันนี้คือยังไม่มีใช่ไหมครับมีต้นทุน17บาทโอเคกำไรอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเลโปรฟิตรันรอขาย20นะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลุด 17.8 อาจจะต้องถอยหน่อยค่ะครับผม 17.8 โอเคBDMS BDMS นะต้นทุน20บาท53สตางค์ตอนนี้20บาท80ก็ค่อยๆปรับตัวเพิ่มขึ้นไปนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่เนี่ยจริงๆตัว BS จะดูดีสุดนะฮะ BH โอเคใช่บำรุงราชนะครับตัวนี้จริงๆก็ดีนะ BDMS แต่ไปติดเรื่องว่าเขาอยู่ในเฟสของการลงทุนเพราะฉะนั้นกำไรจะไม่หวือหวาแต่ถ้าเกิดลงทุนระยะยาวก็กอดเขาไว้ได้นะครับเอาเป็นว่าดูภาพระยะสั้นก่อนแล้วกันนะครับระยะสั้นเนี่ยต้องขอว่าอย่าให้หลุด20บาท50ลงมาะนะครับถ้าเกิดว่ายังไม่หลุดเนี่ยมีโอกาสที่จะไซด์เวย์อัพขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปทดสอบบริเวณ21บาท50สตางค์ได้เพราะฉะนั้นถือต่อก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอยากจะถือยาวๆก็ไม่ว่าอะไรไม่ว่าอะไรก็ยังไปได้อยู่ใช่โอเคพี่จะบอกว่าพี่เล่น DW พี่เสร็จละอ๋อเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วไปละบ๊ายบายซื้ออะไรไหมฮะซื้อพุทธซื้อพุทธสิจ้าพุทธ DW โอเคเอาแค่ช่องเดียวเนี่ยแต่ใส่เงินเข้าไปเยอะๆเนี่ยคือเพิ่มปริมาณเอาใช่เพิ่มปริมาณเพราะว่าเวลาไม่ค่อยมีไงแล้วเรามันเสี่ยงสูงด้วยไงเราก็ไม่รู้มันจะลงไปขนาดไหนเนาะครับอ่ะต่อแฮปปี้ไปแล้ววันนี้แฮปปี้แล้วเพราะฉะนั้นจะจัดรายการด้วยความสุขครับผมต่อเพราะฉะนั้น BDMS ถือยาวๆได้ถ้าเกิดแบบอยากจะถือยาวๆไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะเก็งกำไรก็แนวต้าน21บาท50 20บาท50ห้ามหลุดนะคะใช่ครับ BSM ค่ะตัวนี้ถามมา2ท่าน
รับไม่รับตัวนี้ตัวนี้ปันผลสูงในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ก็เลยทำให้ราคาหุ้นก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเหล็กเนี่ยนะมันก็ตามวัฏจักรของเขาเหมือนกันช่วงที่ผ่านมาราคาเหล็กดีแต่ตอนนี้เริ่มที่จะลงมาละลงจากไตรมาส1เนี่ยประมาณสัก 10% คือไตรมาส1ไตรมาส2เนี่ยรวมถึงครึ่งปีแรกเลยแล้วกันขึ้นมาประมาณเกือบ30ล่าสุดลงไปประมาณ10นะครับก็อาจจะได้ยังได้ประโยชน์อยู่แต่ว่ามันไม่เต็มที่เหมือนช่วงครึ่งปีแรกเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ากำไรครึ่งปีหลังเองก็อาจจะยังไม่ได้หวือหวามากนะครับแต่ราคาขึ้นมาแล้วตอนนี้เริ่มพักตัวนะอย่างน้อยเนี่ยก็ยังไม่หลุด46ตังค์ก็ไม่เป็นไรนะถ้าเกิดยังไม่หลุด46ตังค์โอกาสที่จะกลับขึ้นไป55ตังค์ก็ยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือได้นะยังไม่มีอ่ะยังไม่มีก็ถ้าจะรับได้ครับแต่ต้องแถว47ตังค์ราคาตรงนี้ยังไม่น่าน่าจะหย่อนมา47ตังค์ก่อนค่ะครับโอเครับ47ตังค์ห้าหลุด46ตังค์นะคะตัวนี้ปันผลประมาณเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะตัวนี้อ่ะครับ5-6% นะผมจำตัวเลขไม่ได้นะแต่ว่าก็ประมาณนี้ก็ดูโอเคมากเลยใช่ใช่ใช่ครับผมเขาจ่ายปีละเท่าไหร่ปีกี่ครั้งครั้งเดียวเดี๋ยวพี่ปอนถามตัวอื่นเกิดอยากรู้ขึ้นมาเพราะเห็นแบบเอ้ยราคามันอย่างนี้ไงแล้วราคาตัวมันน้อยใช่ไหมแล้วถ้าเราได้ตั้ง 5-6% นี่ก็น่าสนใจเนาะคือล่าสุดเนี่ยงวดมกราถึงมิถุนาเนี่ยนะครับปันผลเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นตัวอันนี้คือ BSM ใช่ไหมค่ะตอนนี้49สตางค์ซึ่งให้รับ47ตังค์แนวต้าน55สตางค์ห้ามหลุด46สตางค์คือปกติเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับไอช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจ่ายปันผลเนี่ยก็จะตกอยู่ประมาณสักคำนวณยากเหมือนกันนะสมมติว่าประมาณสัก1สตางค์อย่างเงี้ยนะครับมันก็นี่กดตกอยู่ยิวอยู่ประมาณสัก 2-3% ต่อครึ่งปีนะครับประมาณนั้นแต่ว่าคือล่าสุดที่ขึ้นมาเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันอาจจะมีบางที่ไปจัดทำบทวิเคราะห์ด้วยนะครับแล้วก็ทำให้ราคามันขึ้นมาแล้วก็รับเรื่องของงานประมูลที่ออกมามากขึ้นแต่ผมว่าถ้าเกิดให้เลือกนะตัวเหล็กจริงๆเนี่ยอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากกว่าและยิวดีจริงๆเนี่ยก็คือตัว MCSตัวนั้นน่ะตัวนั้นเนี่ยปันผลจะดีเป็นเหล็กที่ปันผลดีที่สุดละคู่กับค้าเหล็กไทยนะครับก็เลือกได้ทั้งสองตัวนี้ถ้าสนใจอยากจะได้เหล็กและปันผลดีที่สุดใช่ปันผลดีที่สุดและชัวร์สุดมีสองตัวแต่คิดว่า BSM คุณผู้ชมคงจะเก็งกำไรล่ะเก็งกำไรมากกว่าครับครับผมต่อมาซูเปอร์ค่ะซูเปอร์ต้นทุนบาท29ท่านี้นี่แบบจะบอกว่าตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วถามหลายทีแล้วมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆก็กำไรเรื่อยๆครับราคาก็ค่อยๆทยอยขึ้นมาเหมือนกันซูเปอร์นะครับคือถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องของพลังงานทดแทนเนี่ยเขาก็จากตอนแรกที่เรามองเอ๊ะตัวจริงตัวไม่จริงหลังๆก็ดูเป็นตัวจริงมากขึ้นนะเพราะว่าเขาก็ COD ได้เยอะขึ้นเรื่อยๆเลยครับตัวโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ของเขานะครับก็แนวโน้มครึ่งปีหลังเนี่ยดูเหมือนว่าจะดีนะครับเพราะว่าตัวโรงไฟฟ้าเข้ามาเรื่อยๆแต่คราวนี้ราคาหุ้นเนี่ยพักตัวลงมานะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าดูยากเหมือนกันแต่ระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมีรีบาวขึ้นไปหาบาท40ค่ะนะครับส่วนจุดถอยเนี่ยก็คือบาท30ประมาณสักบาท30ต้นๆนะไม่ควรหลุดถ้าหลุดมาจะดูไม่ค่อยดีเลยครับนี่คุณผู้ชมฟังตรงนี้แล้วอยากรับบ้างรับที่เท่าไหร่คะรับเนี่ยก็จะมีที่บาท32กับบาท30เนี่ยนะครับแต่อยากให้หลุดบาท30ลงมาครับแนวต้านก็บาท40ก่อนใช่ครับอีกนิดนึงนะท่านที่ถือมาบาท29นี่โอ้โหสุดยอดเลยเพราะว่าใครๆก็แบบไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ไงแต่ว่าอันนี้ก็อดทนรักจริงอะไรเงี้ยใช่หุ้นตัวนี้ไอ3ตัว Triple I Logistic เพิ่งเข้ามาที่แล้วร้อนแรงเหมือนกันร้อนแรงจะเข้าดีไหมคะตอนนี้8บาท5ตังค์คือต้องบอกว่าที่ร้อนแรงเนี่ยก็คือเผอิญว่าแตกเหมือนกันนะช่วงหลังเนี่ย IPO ที่เข้ามาจะไม่ค่อยฮอตเท่าไหร่มีตัวนี้ที่ดูจะโดดเด่นกว่าใครก็เพื่อนเพราะว่า
ช่วงที่เข้าเนี่ยนะครับงบไตรมาส2เขาออกมาพอดีค่ะนะครับแล้วงบไตรมาส2ออกมาแล้วโดดเด่นมากนะครับทำให้นักวิเคราะห์ที่เคยทำบทวิเคราะห์ตอนที่ IPO เนี่ยก็มีการปรับประมาณการขึ้นเลยหลายๆที่ที่ช่วยเขาขายเนี่ยนะครับเพราะว่ากำไรไตรมาส2มันดีกว่าที่คาดไว้นะครับแล้วก็ทั้งปีนี้เนี่ยเท่าที่ดูคาดว่ากำไรน่าจะโตประมาณ 70-80% ค่ะนี่เขาเป็นคู่แข่งกับทั้ง WHA แล้วก็ Wise หรือเปล่าคะจะมองอย่างนั้นก็ได้นะครับพี่ปอมแต่ว่าถ้าเกิดเอาให้คล้ายที่สุดเนี่ยน่าจะคล้าย Wise มากกว่านะฮะก็คือเน้นขนส่งทางอากาศซึ่ง Wise เขาก็ทางอากาศอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในแง่ของคือถ้าเกิดโลจิสติกพูดถึงโลจิสติกบ้านเรานะทางอากาศดูดีสุดดูไปรอดสุดถ้าเกิดว่าเป็นทางเรือทางรถเนี่ยการแข่งขันมันสูงนะฮะก็เลยคิดว่าเนี่ยอย่างไวส์ก็อยู่รอดแล้วแหละแล้วก็ทริปเปิลไอก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ดูดีแต่เท่าที่ดูเนี่ยราคาที่ให้กันในตลาดตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีการปรับขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ยังอยู่ประมาณ7 บาทกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาขึ้นไป8 บาทเนี่ยผมคิดว่าแล้วกราฟไม่มีให้ดูด้วยมีอยู่2แท่งเนี่ยต้องดูรายนาทีเลยมั้งเนี่ยอย่างเงี้ยใช่คือรายนาทีก็ยังดูยากอีกครับพี่ป้อมเอากี่นาทีดีอ่ะก็เลยถ้าเกิดว่าจะเล่นเนี่ยโอ้โหแต่จะบอกว่าถ้าเกิดเล่นหุ้น IPO แล้วรอย่อเนี่ยคือมันคงย่อแล้วอ่ะมันพี่ป้อมนึกออกใช่มั้ยถ้าเกิดว่ามันพักตัวลงมานี่คือแปลว่าคงจบรอบเขาแล้วก็คือเสี่ยงมากเลยนะใช่ใช่อย่าดีกว่ามั้ยผมว่าหลีกเลี่ยงดีกว่าแนะนำไม่ถูกถ้าเกิดจะให้ซื้อมาอ่อนตัวเนี่ยแปลว่ามันจบรอบไปแล้วเดี๋ยวกลัวจะติดครับงั้นอย่าดีกว่าอย่าเพิ่งเลยนะคะครับเปิ้ลพาวเวอร์ไลน์ยังไม่มีตอนนี้บาท 71โอ้ตัวนี้ก็ร้อนแรงเลยคือถ้ามาร้อนแรงแบบนี้เนี่ยไม่ค่อยอยากให้ตามเท่าไหร่นะครับแล้วราคาหุ้นเนี่ยในช่วงเดือนที่ผ่านมาขึ้นเป็น 100% นะพอขึ้นมาขนาดนี้ผมว่ามันค่อนข้างที่จะแปลกมันยังไม่เจอแคชบาลานซ์ใช่ไหมคะตัวนี้อ่ะครับนะตัวนี้เจออย่างยังไม่โดนคือยังไม่โดนเพราะว่าเขามีกำไรขายสินทรัพย์แล้วมันทำให้ PE มันไม่ถึงใช่ PE ตอนนี้ต่ำมากเลยเพราะว่ากำไรต่อหุ้นมันสูงคือ PE ยังไม่แพงจนที่จะโดนใช่นะฮะแต่ว่าถ้าเกิดราคาหุ้นขึ้นมาแบบนี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าเราเลือก CK ดีกว่านะถ้าเกิดว่าเป็นหุ้นกลุ่มรับเหมาแล้วก็ราคายังไม่ขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าจะตามตัวเปิ้ลนะครับตามได้แต่อย่าให้หลุดบาท 65ถ้าหลุดมาเลิกเล่นครับบาท65นี้นะคะคือคุณผู้ชมที่จะมารับณจุดนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับอย่างนึงว่าเรามาโหทีหลังเขาแล้วอะมาไกลแล้วซื้อสูงเพราะฉะนั้นก็ต้องรับความเสี่ยงด้วยบาท65เนี่ยต้องมีวินัยอย่าให้หลุดครับค่ะแต่ถ้าเกิดมันไปได้ก็ถือว่าเป็นกำไรของเราครับคือคุ้มเสี่ยงอ่ะคือเขาเรียกนะอะไรนะเขาชอบจะพูดกันว่าผลตอบแทนที่ดีมักจะมาจากอะไรนะลืมละ high risk high return อ่ะต้องบอกว่า high risk high expected return นะคือแบบมันพอไปเล่นเสี่ยงสูงเนี่ยเราคาดหวังว่าจะได้ผลตอบแทนสูงแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันจะได้ผลตอบแทนสูงเสมอไปนะพี่ปอมก็ระมัดระวังหน่อยแต่ถามว่าทรงดีไหมถ้าเกิดดูแค่ทรงนะไม่ดูพื้นฐานนะต้องบอกว่าทรงดูดีนะหุ้นนิวไฮไปเรื่อยเลิศเลี้ยงมาตลอดเลยทุกเส้นอยู่ข้างล่างหมดเลยใช่ดูสวยมากเลยแต่ว่ารับก็ต้องดูนิดนึงก็บาท 65โอเคก็เลิกเล่นเอาใจช่วยสำหรับคนที่เข้าปอมก็อยากจะเข้าแต่ดูเสี่ยงมากต้องวัดใจกันวัดใจสุดๆเลยเนี่ยครับต่อมา TACC กับ TAPACอยากจะเก็งกำไร2ตัวนี้เอาตัวไหนดี TACC ดีกว่า okay. อันนี้พูดแบบเร็วเลยนะยังไม่ได้ดูกราฟเลยนะเนี่ย แต่คืออย่างนี้ครับตัวธุรกิจเนี่ยเทียบกันลำบากนะเทียบกันลำบากคนละอันเนี่ยคนละอันกันเลยแล้วแต่ที่ให้ TACC เพราะว่าคือ TAPAC เนี่ยเขาส่งมาดีตอนแรกอยู่แล้วแล้วกำไรเขาก็ดีมาเรื่อยแล้วก็ราคาสูงคือราคาอยู่ด้านบนด้วยใช่แต่ตัว TACC เนี่ยไปติดนิดเดียวก็คือธุรกิจดีนะพี่ปอมเหมือนได้สัมปทานในเซเว่นแต่ไปติดตรงที่ว่าภาษีน้ำตาลเนี่ยแล้วภาษีน้ำตาลเนี่ยจะบอกว่าคือให้เจ้าของเนี่ยมาพูดเยอะก็ลำบากอีกว่าผมไม่โดนนะผมดูกระทบน้อยเดี๋ยวจะโดนเก็บเอานะครับเพราะว่าจริงๆเขาเป็นคนขายผงแล้วเขาสามารถที่จะแยกผงออกจากน้ำตาลได้ซึ่งสัมภาระบอกว่าให้สัมภาษามิตรบอกว่าถ้าคุณมาผสมตอนหลังเนี่ยไม่ถูกเก็บนะเขาจะเก็บที่ต้นคนทำมากกว่า
นะครับซึ่งยังไงก็แล้วแต่คิดว่าไม่น่าจะโดนเรื่องภาษีน้ำตาล อันที่สองที่เห็นก็คือ product ใหม่มาก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเคยเปิดตัวโดนัทแล้วประสบความสำเร็จดีมากตอนนี้ล่าสุดโดนัททวิสต์เนี่ยหูขายดีเป็นแทน้ำเทท่าเลยพี่ปอมอร่อยโดนัทนี่คือขนมโดนัทเลยขนมโดนัทจะขายน้ำก็มาขายโดนัทด้วยนะประเด็นที่สามคือตัวซาลิโอเนี่ยก็ทำเหมือนกันขายเป็นสินค้าเลยเป็นชิ้นๆเลยนะฮะแบรนด์ซาลิโอแล้วก็ล่าสุดเนี่ยจะรวมกับโกลบอลแบรนด์เพื่อผลิตน้ำแต่ยังบอกเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าโกลบอลแบรนด์คือใครนั่นน่ะสินะก็น่าจะเป็นสตอรี่ต่อเนื่องที่ทำให้ราคาเนี่ยสอดรับกับเรื่องของปัจจัยพื้นฐานได้มากขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังนะครับตัวนี้ในแง่ของพื้นฐานเราให้ราคาเป้าหมาย 7.50 คือซื้อได้เลยไม่ต้องกลัวเพราะว่าราคาเพิ่งฟื้นมาจากไว้ง่ายเพิ่งฟื้นจากหลุมด้วยนะเพิ่งขึ้นมาจากบอททอมเนี่ยจากใกล้ๆ6บาทใกล้ๆ6บาทเองแล้วก็จุดพีคที่เขาเคยขึ้นไปเนี่ยสมัยก่อนก็คือประมาณ10บาทเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยู่ด้านล่างอยู่ค่ะยังมีทางหนทางอีกยาวไกลใช่ก็แนะนำเป็นตัวนี้แล้วกันค่ะนะครับก็ถ้าจะรับก็ตรงนี้รับตรงนี้ได้นะหรืออาจจะแบ่งเป็นไม้รอย่อรับอะไรอย่างนี้ก็ได้ใช่อย่าให้หลุด6บาท60ถ้าเล่นสั้นโอเค6บาท60ถ้าเล่นสั้นครับโอเคต่อมา EPG ถามมา2ท่านรับได้ไหมอีกท่านหนึ่งบอกว่าต้นทุน10บาท8010บาท80ก็ถือไปเรื่อยๆได้นะครับอีกท่านหนึ่งที่ถามมาว่ารับได้ไหมรับได้ไหมแถวๆนี้แถวๆ11บาทผมว่าก็ไม่แพงนะนะครับตัวนี้เราก็ให้ราคาเป้าหมายนู่น 15-16 บาทนะครับแล้วที่น่าสนใจก็คือว่าจะเล่าให้ฟังนิดนึงคือครึ่งปีแรกเนี่ยเขาไม่ดีนะครับเพราะว่าอะไรเพราะ1ต้นทุนพลาสติกมันขึ้นแล้ว2กำลังซื้อของผู้บริโภคในบ้านเราชะลอมันก็เลยทำให้ธุรกิจ EPP ของเขาเนี่ยคือบรรจุภัณฑ์เนี่ยไม่ดีแต่ล่าสุดไอ้2ธุรกิจนั่นดีอยู่แล้วนะครับก็คือตัวฉนวนกันความร้อนความเย็นอันนี้โตนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนยานยนต์ก็ดีที่ออสเตรเลียนะฮะแต่ว่ามันติดปัญหาที่บรรจุภัณฑ์เนี่ยซึ่งล่าสุดตัวเม็ดพลาสติกมันลงละลงมาเยอะนะครับแล้วก็กำลังซื้อเราคาดหวังว่าครึ่งปีหลังน่าจะดีกว่าครึ่งปีแรกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ปลดล็อกได้ความกังวลที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับก็น่าจะทำให้ราคาหุ้น EPG เนี่ยค่อยๆฟื้นตัวตามผลประกอบการนะแต่ถ้าเกิดว่าเล่นสั้นเองแถว11บาทรับไปเนี่ยก็ไปขาย12บาทนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มีอยู่แล้วถือเลยนะฮะส่วนยังไม่มีก็ซื้อได้แต่ว่าใกล้ๆ11โอเครอย่อมาประมาณ11ก่อนครับตอนนี้เซตอินเด็กซ์เขาพยายามบวกจริงๆนะเนี่ยพยายามนะตอนแรกแผ่วไปแล้วนะตีกลับมาโอ้โชคดีมากเลยเล่นเร็วเลยพี่ปอมเรียบร้อยแล้วมันต้องเล่นเร็วไง DW อ่ะใช่มันจะมานั่งรอไม่ได้ตายแน่ๆช่องเดียวนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะ มันไปช่องเดียวจริงตอนนี้มันลงไปละไอ้ตัวฝั่งพุทธที่เล่นเนี่ยครับตอนนี้เซตอินเด็กซ์ 1,618.97 จุดบวกอยู่นะคะฟิวเจอร์ก็ฟื้นมาหน่อยฟื้นนิดเดียวเองอ่ะจาก 1,032.8 กับ 1,034.8 ก็กลับเหมือนกลับมาตอนที่ใกล้ๆเปิด 1,035 ครับแกล้งเริ่มอาการโอ้แต่ทิปเปิลไอนี่แรงจริงเนาะ8บาท15ขึ้นมา8บาท50แล้วตอนนี้ไอ้ทริปเปิลเนี่ยนะโอ้แรงมากเลยคือมันคือต้องแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะแล้วแต่ตอนนี้นักวิเคราะห์ก็คือดูเทรนให้ไม่ได้ไงมันมาแค่นี้ครับ นะคือเก็งกำไรไม่ว่ากันแต่ว่าต้องตั้งกาดสูงนิดนึงค่ะเลยเล่นบนที่สูงอะนะมันหนาวไงครับติดดอยมันหนาวนะ SCN ขอแนวต้านค่ะไม่รู้ต้นทุนเท่าไหร่คิดว่าคงจะกำไร SCN นะค่ะสแกนอินเตอร์ก็ค่อยๆฟื้นขึ้นมานะครับอันนี้ก็ไปเก็งเรื่องพวกตัวแก๊สด้วยที่จะมีการลอยตัวอะไรพวกนี้นะครับก็น่าจะทำให้ตัวปั๊มแก๊สของเขาเนี่ยมันดีขึ้นแต่ว่ามันก็ยังไม่ชัดซะทีเดียวนะครับก็ยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่แต่ว่าราคาหุ้นขึ้นตอบรับไปแล้วล่วงหน้าครับเพราะฉะนั้นดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะมีการพักตัวลงมามากกว่านะครับเพราะว่าขาดปัจจัยหนุนต่อเนื่องแนวรับจะอยู่ที่4.90 บาทในเบื้องต้นนะครับแต่คิดว่าไม่น่าหลุดนะครับพอลงทดสอบ4.90 บาทน่าจะค่อยๆฟื้นตัวกลับขึ้นไปใหม่ได้นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยถัดไปก็จะมีแนวต้านสำคัญอยู่แถว5.20 บาทเลยครับโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่รู้คุณผู้ชมอาจจะต้นทุนต่ำก็แนวต้านใน5.20 บาทใช่แล้วก็4.90 บาทเป็นแนวรับอย่าให้หลุดเท่าไหร่คะ4.90 บาทเลยไหมอย่าให้หลุด4.90 บาทโอเคครับผม KCE ยังไม่มีค่ะตอนโอ้โหไซด์เวย์มาสักพักหนึ่งละ87.50 บาทล่าสุด
อืมไซเอไซเวมาต่อเนื่องเลยนะเพราะว่าเขาโดนทั้งสองเรื่องนะครับเงินบาทแข็งด้วยทองแดงขึ้นแล้วตอนนี้มันสถานการณ์มันเผอิญว่ามันยังไม่คลี่คลายไม่เหมือนตัว EPG นะ EPG คลี่คลายหมดแล้วแรงกดดันต่างๆนะครับพอยังไม่คลี่คลายก็ราคาหุ้นก็แกว่งออกด้านข้างแต่ที่ยังไม่ลงต่อเพราะว่าคือสถานการณ์ไม่คลี่คลายแปลว่ามันก็แย่กว่าเดิมอีกนะแต่ราคาหุ้นที่ไม่ลงต่อเพราะมันลงมาเยอะแล้วคือก็ถือว่าถูกแต่ว่าแต่ก็ยังไม่มีอะไรที่จะช่วยดันขึ้นไปถูกใช่ครับเพราะฉะนั้นคงจะอยู่ด้านข้างสักพักนึงก่อนถ้างั้นไม่เอาเนาะไม่เอาดีกว่าแนวรับ85แนวต้าน90ถ้าจะอยากจะเล่นก็85 90ใช่เล่นในกรอบพวกนี้ครับก็รอย่อก่อนเนาะอย่าเพิ่งเข้าไปเพราะมันจะอึดอัดมากสุดๆเลยครับCPF ค่ะต้นทุน27บาทค่ะตอนนี้27บาท25ตังค์ดูทรงดีนะครับต้นทุน27ถือได้ครับไปขาย28บาท50ได้นะตัวนี้ก็หลังจากเพิ่มทุนราคาก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วจริงๆแล้วสถานการณ์เรื่องราคาหมูที่เวียดนามมันก็ดีขึ้นมันก่อนหน้านั้นเขาถูกกดดันจากราคาหมูที่ลดลงนะครับตอนนี้พอผ่อนคลายก็น่าจะทำให้ผลประกอบการช่วงครึ่งปีหลังโอเคขึ้นค่ะครับผมถ้าใครยังไม่มีฟังตรงนี้ยังไม่มีอ่ะครับดูที่เส้นค่าเฉลี่ยเลยนะฮะเส้นค่าเฉลี่ยเนี่ยก็จะมีอยู่แถว2675ถึง27ค่ะนะครับตั้งจุดถอยนิดนึงค่ะ 26.5 เป็นจุดถอยอือฮึครับโอเคเออเซตมาลบอีกแล้วนั่นสิเนี่ยมันแคบมากเลยนะคงไปไหนลำบากไม่ไปไหนแล้วโหโชคดีจริงๆเลยอ่ะเนี่ยมันต้องเล่นตอนช่วงแค่ตรงนั้นเท่านั้นน่ะใช่แล้วพอทั้งวันมันก็จะอย่างเงี้ยทั้งวันนี้จับจังหวะจะยากแล้วใช่ๆมาก็เนี่ยจะบอกว่าตัวนี้พี่ชอบมากแล้วอาทิตย์ที่แล้วขายไปละแต่ว่าคุณอันนี้คุณผู้ชมถามนะไม่ได้ถามเองอยากจะรับอ๋อตัวนี้อยากจะรับใช่ไหมก็แต่ตัวนี้ขึ้นมาเรื่อยๆนะใช่ดีขนาดนั้นสื่อแต่สื่อต้องบอกว่าดียกแผงเลยค่ะเวิร์คพอยต์เป็นคนจุดชนวนขึ้นมาแล้วทำให้สื่อกลางแจ้งก็ดีไปด้วยอย่างแพนบีเขาก็ดีนะตัวนี้ก็คงดีอยู่แล้วนะครับแนวรับจะอยู่ที่บาท92นะครับจุดถอยจะอยู่ที่บาท88ครับผมโอเคเพราะตอนแรกพี่ก็ตั้งไว้บาท90แต่ไม่รู้มันจะลงมาให้รับหรือเปล่าเออปันผลก็รับไปแล้วด้วยนะแล้วมันก็ขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะได้ปันผลฟรีสุดยอดดีจริงครับเพราะฉะนั้นก็รับบาท92นะคะห้ามหลุดบาท88แนวต้านไปเรื่อยๆเนาะจริงๆอยากเห็น2บาทมากเลยถ้ามัน2บาทนะสวยเลยนะเนาะมันก็จะขึ้นอีกเรนจ์นึงเลยสเปรดนึงขยับทีละ2ตังค์ลุ้นก็ยังอย่างนั้นรอก่อนเนาะใจเย็นๆอย่าเพิ่งไปไล่เนาะใช่ครับวันนี้ไปไฮบาท98เนี่ยไฮสุดแล้วเนี่ยใช่TU ยังไม่มีค่ะตอนนี้19บาท80รอรับได้นะครับตัวนี้เหมือนไม่รีบแล้วตอนแรกก็มองว่าน่าจะมีการเร่งตัวขึ้นไปแต่ปรากฏว่าขึ้นไปก็ไปเจอขายแถวประมาณ20บาท20สตางค์อีกดูแล้วไม่น่าเร่งแล้วน่าจะชะลอลงมามากกว่านะครับจังหวะถอยเนี่ยจะมีแนวรับอยู่แถว19บาท60ค่ะ19บาท50ประมาณนี้ครับครับรอรับต่ำเลยโอเคห้ามหลุดเท่าไหร่คะตรงนี้เลย19บาท50จุดถอยที่ดูไม่ค่อยดีเนี่ยก็คือ19บาท30ค่ะอันนี้ถ้าหลุดลงมานี่แปลว่ารอบการรีบาวนี่ไม่จริงนะเนี่ยไม่จริงมันหลอกของปลอมรีบาวแต่ดูท่าทางแล้วไม่น่าหลุดนะพี่ป๋อมครับเขาส่งมาดีแล้วต้านนี่ก็20บาท20เลยไหมคะต้านใช่มี20บาท20เบื้องต้นแล้วถัดไปคือ20บาท50มันชนมา2ครั้งแล้วเนี่ยครับเอราวัณค่ะตัวนี้ก็โหดูดีนะแต่ว่ามันลงมา2วันคือต้องบอกว่ารับใช่ไหมคือต้องบอกว่าเป็นอย่างเงี้ยครับเวลาเล่นเนี่ยเขาก็จะเล่นแต่ว่าไม่ได้ไปไกลตัวนี้แปลกค่ะแล้วก็จะมีจังหวะของการพักตัวลงมาแล้วนิ่งสักพักนึงแล้วก็คนเล่นเงินขึ้นใหม่ๆค่ะคือจะอยู่อย่างเงี้ยไม่รู้เป็นอะไรดีถ้าเกิดจะรับเนี่ยก็จะมีอยู่แถว5บาท65 5บาท70ค่ะแต่ต้องรับเลยนะตัวนี้ใช่รู้สึกเหมือนกันว่าดีเคยคิดมาตั้งแต่สมัยมันยังไม่ถึงมาขนาดนี้ครับคิดตั้งแต่ตอน4บาทต้นๆน่ะ4บาทแล้วตอนนี้พอมามองอีกทีฮะมาขนาดนี้แล้วหรอแต่คนก็บอกก็ดีนะลงมาก็น่ารับแต่ว่า
ประเด็นก็คือราคาไม่ค่อยขยับเท่าไหร่ค่ะนั่นนะจะขยับทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับถ้างั้นก็รอย่อเนาะแล้วก็รับใช่แล้วแนวต้านให้เท่าไหร่คะแนวต้านมี6บาทครับมีเบื้องต้น6บาทแล้วก็อีกทีหนึ่งคือ6บาท15สตางค์โอเคครับต่อมาบิ๊กแคมล่ายังไม่มีค่ะไม่มีก็ซื้อได้นะผมว่าคือประเด็นเรื่องของที่ผู้บริหารถูกกล่าวโทษแล้วก็ถูกก็มาชี้แจงเรียบร้อยใช่ถูกฟีดไปปีหนึ่งเนี่ยนะครับผมว่าก่อนหน้านั้นก็ผิดปกติเหมือนกันนะพี่ปอมว่าเอ๊ะราคาหุ้นลงเพราะอะไรเพราะว่าผลประกอบการนี่ก็ไม่ได้แย่กว่าที่คาดเยอะแต่ราคาหุ้นไหลลงมาเรื่อยเลยจาก 5-6 บาทลงมาเหลือ3บาทปรากฏว่าเป็นประเด็นตรงนี้ซึ่งไม่ควรจะมีใครรู้นะแล้วก็งงอยู่เอ๊หลุดรอดมาได้อย่างไรนะครับแต่ไม่เป็นไรคือราคาเนี่ยลงมาแล้วแล้วผู้บริหารชี้แจงมาผมว่าเท่าที่ดูข่าวนะพี่ปอมก็ถือว่าค่อนข้างเคลียร์คือเขาก็ชี้แจงในประเด็นที่ชี้แจงได้นะแล้วก็เราก็ไม่รู้หรอกว่าผิดหรือไม่ผิดนะตามกฎแต่ว่าชี้แจงค่อนข้างเคลียร์คราวนี้ถามว่าแล้วธุรกิจจะเป็นยังไงผู้บริหารไม่ได้มานำทัพละปีหนึ่งแต่กลายเป็นหนักเลยคราวนี้คุณพ่อมาทำแทนละคือคุณพ่อเนี่ยต้องบอกว่าประสบการณ์เยอะกว่าคืออาจจะเป็นโชคดีของบิ๊กก็ได้ว่าคือเขาเปลี่ยนมือเป็นเจน2เร็วนะครับแล้วคุณพ่อจริงๆก็เป็นแบ็คอยู่เบื้องหลังนะคราวนี้เนี่ยคือสถานการณ์มันดีกว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าถ้าเกิดคุณพ่อโดนแล้วลูกมาบริหารคนก็จะ question แล้วไอ้ลูกไหวไหมแต่นี่คือลูกโดนกลับมาทำใช่ซึ่งมีประสบการณ์เยอะกว่าอีกผมว่านี่คือของจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลประกอบการเนี่ยเรามองว่าตลาดกล้องอะกลับมาดูที่ตลาดกล้องมันยังไปได้นะครับแล้วก็กล้องมิเรเลสยังโต 20% แล้วคุณอ้วนจะซื้อเพิ่มไหมเนี่ยเห็นชอบไปซื้อแล้วเกินเนี่ยซื้อกล้องตอนนี้มี4ตัวแล้วพี่พี่บอกแล้วเวลาไปเที่ยวนี่เลือกตัวไหนโอ้โหเอาแบกไปทั้ง4เลยแบกไปทั้งโอ้โหเจ็บคอไปหมดเลยอะโอ้นี่เขาพกใส่เอวด้วยอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรสายกล้องตัวจริงโอ้คนเล่นกล้องต้องบอกว่านะยังไม่ตายนะตลาดกล้องถ้าเกิดเรามองในแง่ของคนเล่นกล้องนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีรุ่นใหม่ออกมาอีกเยอะนะครับตัวบิ๊กก็เหมือนกันก็น่าจะได้รับอานิสงส์เชิงบวกไปด้วยค่ะก็เลยบอกว่าถ้ายังไม่มีซื้อนะซื้อไปขายตรงไหนในเบื้องต้นเนี่ยทางเทคนิค4.50 บาทในกรอบเนี้ยว่าไหวนะครับแต่พื้นฐานเนี่ยนักวิเคราะห์ทำกันไว้เนี่ยไม่ต่ำกว่า5 บาทประมาณ5 บาทถ้าเกิดว่าถือยาวได้ยาวก็คือประมาณครึ่งปีพอไหวแต่เล่นสั้นก็ตามกรอบเทคนิคไปก่อนถ้าจะรับรอมาที่เท่าไหร่รับเนี่ยแถว3.50 บาทได้3.50 บาท3.56 บาทโอเคครับแล้วก็ถ้ากรอบเทคนิคก็ประมาณ4 บาท4.50 บาทแต่ว่าแฟร์เนี่ย5 บาท5 บาทครับผมโอเคแพลน B ต้นทุน6.10 บาทโถเขาเพิ่งซื้อมาเช้าแน่เลยเขาขึ้นมาขนาดนี้นะครับก็ไม่เป็นไรคือตัวนี้เนี่ยงบไตรมาส3จะดีนะนักวิเคราะห์เพิ่งไปประชุมมาแล้วก็บอกว่าดีทั้งสื่อนอกบ้านเนี่ยขยับด้วยเพราะว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นของสื่อนอกบ้านอันที่2ก็คือมีการซื้อสื่อล่วงหน้าเพราะว่าเดี๋ยวช่วงไตรมาส4เนี่ยจะเป็นช่วงที่สื่อต้องพักแหละนะครับพอมีการซื้อสื่อล่วงหน้าก็โอ้รายได้มันก็เข้ามาเยอะในช่วง Q3 นี้แล้วเป็นปีนี้เนี่ยบริหารสิทธิประโยชน์ให้กับสมาคมฟุตบอลเต็มปีด้วยค่ะแต่ติดนิดเดียวคือราคาหุ้นแพน B เนี่ยที่ดูจะตันๆเพราะว่านักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ก็ให้ราคาเป้าหมายเนี่ยประมาณสัก6.30 บาท 6.50 บาทประมาณนั้นพอขึ้นมามันถือว่าใกล้อ่ะพี่ป้อมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าอัพไซด์ไม่เปิดกว้างแต่ถ้าเกิดว่าจะเก็งกำไรไม่ว่ากันเพราะว่าสตอรี่ไตรมาส3ดีนะก็แนะนำทางเทคนิคนะครับแนวรับเนี่ยจะอยู่ที่6 บาทจุดถอย5.90 บาทนะครับส่วนแนวต้านเนี่ยจะมีที่6.25 บาทแล้วก็6.50 บาทครับโอเคถ้างั้นรับที่6.10 บาทอดทนนิดนึงเนาะได้ถือได้เลยเย็นใจเย็นแต่อย่าให้หลุด5.90 บาทใช่ครับเซตลงอีกแล้วอะลงมา 1.3 เออดูสิแคบมากแบบเบี่ยงอยู่แค่เนี้ยอยู่ในกรอบมากใช่แคบจริงๆเพราะว่าไม่รู้จะเอาประเด็นอะไรมาขับเคลื่อนแล้วอย่างที่บอกว่าวันอังคารเนี่ยนะครับบางครั้งที่แล้วที่หุ้นขึ้นเนี่ยส่วนหนึ่งถ้าเกิดพี่ปอมสังเกตดูเนี่ยระหว่างวันเราจะเห็นว่าฟิวเจอร์ขึ้นมาก่อนเออแต่อันนี้ยังไม่ขึ้นฟิวเจอร์ขึ้นมาก่อนเลยแล้วก็พอขึ้นมาก็เป็นยังไงล่ะโดนโคเวอร์ช็อตใช่ไหมเพราะฟิวเจอร์ตอนนี้วางหลักประกันนิดเดียวนะท่านผู้ชมอาจจะต้องระวังโดนแค่ประมาณสัก5 จุดเนี่ยโดนคอลมาร์จินแล้ว
แล้วผิดทาง10จุดโดนฟอสเลยนะโอ้ตายละเพราะหลักประกันมันน้อยมากหลักประกันแค่ 1% กว่าๆครับพี่ปอมโอ้ดีที่ไม่เข้าไปเล่นใช่ คือมีทั้งข้อดีคือใช้เงินลงทุนน้อยอได้ผลตอบแทนสูงแต่ว่าต้องระวังเนาะมันก็เสี่ยงสูงอ่ะจะถูกบังคับปิดเร็วแล้วโคเวอร์ช็อตแรงเนี่ยทำให้ฟิวเจอร์นำแล้วคนก็เอ๊ะฟิวเจอร์มีอะไรเลยมาซื้อเซ็ต50กันเพราะนั้นสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะครับคือแพนิคบายอ่ะแต่ว่าตอนนี้ด้วยความที่มันไม่มีประเด็นละมันก็เลยนิ่งเงียบไปหน่อยโอเคครับกลับมาต่อ SQ ครับ SQ 6.15 จะคัดที่เท่าไหร่ดีคะโอ้ราคาเพิ่งเห็นว่าม้วนตัวลงมา6.20นะครับ6.20ถ้าเกิดว่าจะคัดเนี่ยคือโลมือโลเมื่อสักครู่เลยนะ6.10 หลุด6.10ถอยก่อนโอเคอันนี้ยังไม่หลุดอย่าเพิ่งยังไม่หลุดโอเคใจร่มๆก่อนครับแต่ดู6.10ไว้ก่อนนะครับอย่าให้หลุดใช่โอเคถ้างั้นไม่มีอย่าเพิ่งดีกว่าไหมอย่าเพิ่งดีกว่าครับโอเคค่ะPTG ต้นทุน18.70โอ้โหกำไรตอนนี้20.70แนวโน้มเป็นยังไงคะแนวโน้มเนี่ยแกว่งขึ้นแต่ก่อนจะขึ้นเนี่ยอาจจะต้องพักลงมาแถว20.50ก่อนค่ะนะครับก็ยังมีกำไรอยู่ดีถ้าเกิดว่าพักมาราคานั้นโดยภาพรวมเนี่ยน่าจะไปจบรอบได้ที่ประมาณสัก22 บาทโอเคครับก็คืออย่าให้หลุด20.50ด้วยใช่ใช่ต่อมา BH ค่ะครับต้นทุน199 บาทโอ้โหจะลงทุนยาวจัดไปเลยไหมตัวนี้ดีจริงๆนะเป็นโรงพยาบาลใหญ่ที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับแต่ว่าลงทุนยาวๆก็คงต้องรอหน่อยถ้าเกิดจะลงทุนยาวนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าลงสั้นเล่นสั้นเนี่ยแถว210รับได้ละแต่ถ้าเกิดลงทุนยาวต้องอดทนเพราะเราจะถือยาวต้นทุนต้องดีนะครับเขาก็199 บาทเนี่ยต้นทุนดีนะได้ต้นทุนผมว่า200ไม่น่าจะหลุดแล้วรอบนี้ก็ถือเลยถ้างั้นถือได้ถือได้ก็ไม่ต้องเอาแนวต้านเนาะเพราะว่าจะลงทุนยาวเบื้องต้นเนี่ยเอาสักนิดนึงก็ได้นะเผื่ออยากขายเผื่อเปลี่ยนใจนะไปเจอตัวอื่นที่ดีกว่านะครับก็เบื้องต้นเนี่ยจะมีแนวต้านอยู่แถว220 บาทก่อนนะครับถัดไปเนี่ยจะมี230ครับโอเคครับต่อมา ITD ตัวนี้จะรับที่เท่าไหร่ดีคะตอนนี้4.38ถ้าจะรับซื้อเลยก็ไม่แย่นะซื้อเลยไม่แย่แต่ว่าถ้าจะรับเนี่ยเอาแบบชัวร์ก็คือประมาณสัก4.30ค่ะแล้วหลุด4.24เลิกเล่นโอเคครับผมแนวต้านล่ะคะแนวต้านเบื้องต้นจะติดอยู่แถวประมาณ4.50ครับต่อมา BLA ค่ะกรุงเทพประกันชีวิตครับยังไม่มีตอนนี้45.75ยังไม่มีรอย่อนะฮะรอย่อแถว45 บาทค่อยซื้อโอเคครับแนวต้านเท่าไหร่คะรับ45แนวต้านถ้ารับ45ก็ขายแถวประมาณสัก47ได้ 46.5 ถึง47ค่ะครับอามารินยังไม่มีค่ะตัวนี้ก็ขึ้นไปพักหนึ่งแล้วก็มาแผ่วแล้วนะนะครับเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมีการแผนการปรับโครงสร้างองค์กรยังไงนั่นน่ะสิบูมอยู่ช่วงหนึ่งตอนที่เข้าไปเปลี่ยนผู้ถือหุ้นเนี่ยนะครับนั่นน่ะสิแล้วก็รายการที่รับโฆษณาเข้ามาหลักๆก็รู้อยู่เนาะมีรายการเดียวก็นั่นน่ะสิใช่มั้ยรู้ลึกรู้จริงทั้งคนอมรินทร์เก่าเนาะแต่ไม่เป็นไรก็ราคาเนี่ยดูเหมือนว่าจะไซด์เวย์นะครับพี่ป๋อมแนวรับ 4.60 แนวต้าน5 บาท okay. อยู่แถวๆนี้แล้วคงจะแคบลงด้วยนะดูมันไหลลงเรื่อยๆนะคงจะค่อยๆแคบลงดูน่าจะซึมลงหาแนวรับมากกว่าไม่เอาดีกว่าเนาะไม่เอาผ่านไทยออยค่ะนี่จะหมดเวลาละไทยออย94.65 บาทต้นทุนคืออย่างนี้ไอตัวโรงกลั่นเนี่ยเริ่มกลับมาเปิดแล้วะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าการกลั่นอาจจะถูกบีบแคบลงมาหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าจะเล่นน้ำมันเนี่ยอ้วนว่าไปเล่นตัวน้ำมันเลยดีกว่าคือก้ากันกันมันจะเริ่มค่อยๆถอยลงแล้วน้ำมันเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงสั้นไทยออยมีหรือเปล่าครับมีสิคะ94.65ถ้าเกิดว่าขึ้นมาแถวประมาณสักใกล้ๆต้นทุนนะก็คือ 94.5 ออกก่อนโอเคนะครับแล้วเปลี่ยนไปสผ.เลยปตท.สผ.โอเคครับก็เราจะรับที่เท่าไหร่คะสผ.สผ.แนวรับจะอยู่ที่87-89
ถึง 87.5 ครับโอเคครับผมแนวต้านค่ะแนวต้านจะมีอยู่แถว90บาท90โอเคถ้างั้นขึ้นมาใกล้ๆต้นทุนรีบออกนะVNT ค่ะนี่พยายามเร่งมันหมดเวลาแล้วนะเนี่ย VNT จะขายแถวที่เท่าไหร่ดีคะ VNT ขาย22บาทครับ22บาทครับโอเคอย่าให้หลุดเท่าไหร่คะอย่าให้หลุดเส้น10วันคือ21บาท21คือครับคือถ้าหลุดก็ต้องขายใช่ถ้าเกิดขึ้นไป22บาทก็ขายนะLH ค่ะและ Lennon House ค่ะยังไม่มีค่ะยังไม่มีอ่ะไม่เอาดีกว่าเนาะคือ ไหวมั้ยปันผลเขาดีแต่ว่าเขาเอ็กไปแล้วเพราะฉะนั้นไม่เอาดีกว่าผมว่าไม่เอาดีกว่าค่ะหานค่ะหานค่ะแนวต้านค่ะหานวันนี้ขึ้นมาแรงนะแต่จริงก็ขึ้นมาแรงเนี่ยขึ้นไม่ดูเพื่อนเขาเลยนะเนี่ยไฟเทรดนิ่งเลยเนี่ยมีคนถามด้วยไฟเทรดผมว่าหาเนี่ยแนวต้านก็คือประมาณ3บาท80ค่ะนักวิเคราะห์ให้นะให้ราคาเป้าหมาย4บาทค่ะก็ถือว่าค่อนข้างตึงแล้วไป FTE ต้าน3บาท FTE ก็ไม่รู้จะเก็บกันถึงเมื่อไหร่โอเคไม่ขึ้นสักทีนะโอ้เนี่ยนิ่งมากเลย FTE ทั้งนั้น FTE อย่าเพิ่งเนาะคือผมว่าวัดใจได้นะถ้าเป็นผมนะวัดใจได้แล้วก็แนวต้าน3บาท50 4บาทเนี่ยมันคงจะต้องถึงสักทีแหละเพราะว่าหารไปขนาดนั้นแล้วแล้วกำไรต่อหุ้นมันใกล้เคียงกันมากพี่ปอมไม่ควรจะทิ้งกันขนาดนี้โอเคถ้างั้นไฟสวิตเนี่ยสวิตดีสวิตก็ได้นะเอาละก่อนนะหารก็ถึงแนวต้าน 3.80 บาทแล้วก็สวิตออกมาเป็น FTE FTE ดีกว่าแล้วก็รับตรงนี้ครับโอเคแล้วก็แนวต้าน 3.50 บาทกับ4บาทใช่ค่ะขอตัวสุดท้าย IRPC ค่ะ IRPC จะถือยาวไหมถ้าถือยาวถือได้นะครับขอแนวรับแนวต้านคงไม่ถือยาวคงไม่ถือยาวโอ้ถ้าเกิดว่าแนวรับแนวต้านระยะสั้นเนี่ยน่าจะพักลงมาค่ะนะครับแนวรับ5บาท70แนวต้านก็จะมีอยู่ที่5บาท95โอเคครับหมดเวลาครับผมเซตอินเด็กซ์ลบอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิม 1,617 ฟิวเจอร์เป็นยังไงบ้างหน้าจอผมดูฟิวเจอร์ไม่ได้ S50 U 17ตอนนี้อยู่ที่ 1,033.90 ใช่ไม่ขยับไปไหนเลยอยู่ที่เดิมเลยคือตามที่พี่ขายเนี่ยตรงฟิวเจอร์ที่เปรียบเทียบกับ DW อ่ะมันลงมา 1,032 ไงก็ไม่ต่างเท่าไหร่เลยอ่ะโอเคคุณผู้ชมหมดเวลาแล้วต้องขอขอบคุณทางด้านคุณอ้วนนะคะครับพี่ปอมคุณณัฐพลคำถาเครือจาก Financial Serious ค่ะขอบคุณมากค่ะครับยินดีครับพี่ปอมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้ก็ขอให้โชคดีในการลงทุนมันไซด์เวย์อีกแล้วเนาะเลือกหุ้นตัวไหนก็ขอให้ได้ขอให้โดนแล้วกันนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่9:29 จนถึง10:40 นะคะวันนี้ปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Managementบริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13